พี่ฟูคะวันนี้พักผ่อนเยอะๆนะนอนดึกบ่อยๆมันไม่ดีต่อสุขภาพรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปกินสเต็กนะคะโอเคค่ะได้จ้าเดี๋ยวพี่ถึงบ้านแล้วนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันที่บริษัทโอเคจ้าล้างนะกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งกลับมากับข้าวเย็นหมดแล้วเนี่ยกับข้าวเดิมๆอยู่ใช่ไหมคุณทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วเหรอคุณอย่ามาหาเรื่องฉันได้ไหมวันนี้ลูกก็งอแงทั้งวันฉันจะบอกอะไรให้นะว่าอย่ามายั่วโมโหฉันฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วท่อน้ำที่ห้องครัวก็เสียอีกฉันต้องซ่อมมันคนเดียวนี่ฉันพึ่งอะไรคุณได้บ้างเนี่ยจะบ่นอะไรเยอะแยะไม่บ่นคุณจะตายได้ไงคุณอยากซ่อมคุณก็ซ่อมไม่อยากซ่อมไม่ต้องซ่อมใครมาครับคุณซ่อมเลี้ยงลูกมันก็หน้าที่คุณไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะโมโหทำไมบ้านนี้เป็นบ้านฉันคนเดียวลูกเป็นของฉันคนเดียวเหรอนี่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกันอีกไหมนี่คุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าไงเหรอคุณคิดว่าคุณเหนื่อยคนเดียวหรือยังไงผมทำงานบริษัทก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วยังมาเจอคุณยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกนี่คุณหาว่าฉันน่ารำคาญใช่ไหมใช่ต่อไปผมจะไม่รู้สึกงั้นอีกแล้วอย่าเถอะที่รักเย็นนี้เรากินอะไรกันดีพี่ก็รู้นี่นาว่าหนูทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะหนูเพิ่งกินข้าวกับเพื่อนมาพี่สั่งอาหารกินเองเลยนะเสร็จหรือยังคะแกแล้วที่รักอีกวันสองวันอ่ะพ่อแม่ผมจะเข้ามาในเมืองผมว่าจะให้เข้ามาพักที่บ้านนะไม่เอาอ่ะนี่บ้านเราก็เล็กจะให้เขาพักยังไงให้เขาไปพักโรงแรมสินั่นพ่อแม่ผมนะผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงหนูไม่สนหรอกนะหนูไม่อยากดูแลพวกเขาถ้าพวกเขามาพักที่บ้านหนูจะไปพักข้างนอกที่รักนี่คุณสั่งของเยอะไปไหมอ่ะวันๆก็มีเด็กคนมาส่งของวันหนึ่งไม่รู้ตั้งกี่กล่องเนี่ยผู้หญิงทุกคนช็อปออนไลน์มันก็เป็นเรื่องปกติป่ะนี่ก็แค่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวเองเป็นอะไรแค่นี้เสียดายเงินหรอที่รักพี่จะซื้อเสื้อผ้าให้ฉันอีกทำไมเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วไงว่าไม่ต้องซื้อช่วงนี้เงินก็หายากพี่เอาเงินนี้ไปซื้อนมให้ลูกไม่ดีกว่าหรอเขาน้ำไม่ต้องซื้อมาอีกแล้วนะพี่ทำไมพ่อกับแม่จะมาบ้านไม่บอกฉันล่วงหน้าเดี๋ยวฉันไปซื้อกับข้าวก่อนนะพี่บอกเขาว่าให้อยู่ต่ออีก 2-3 วันฉันจะพาเขาไปเที่ยวทะเลThank you.
เอ้ากลับมาแล้วเหรอเดี๋ยวฉันไปอุ่นกับข้าวให้นะไม่ต้องที่รักผมขอโทษผมผิดไปแล้วผมไม่มีทางที่จะอยากกับคุณหรอกไอ้เต้าโง่ฉันไม่เอาคำพูดที่เราทะเลาะกันมาใส่ใจหรอก